ที่ศรัทธาลุกแล้วก้าวไปข้างหน้าเพื่อคว้าชัยสวัสดีครับผมวีระกองกำลังตัวจริงเสียงดีครับวิชัยวีระสวัสดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าพอเข้ามาอยู่นี้ครั้งแรกของเดอะซักเซส6ผมเห็นคนมากมายเลยแต่ผมคิดว่าผมอยากจะมายืนบนเวทีแต่ผมยังไม่รู้ว่าตำแหน่งเป็นตำแหน่งอะไรเลยเราต้องคิดอย่างนี้เราถึงสำเร็จครับคำว่าโอกาสมันมีอยู่สองอย่างคิดได้คำว่าโอกาสนะครับวันนี้คำว่าโอกาสเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีเดียวโอกาสเป็นเหมือนไอ้กินเนี่ยถ้าไม่กินก็ละลายแต่ถ้ากินไปมันก็สำเร็จไงวันนี้เลยครับมีคนอยู่สองอย่างที่จะสำเร็จไม่สำเร็จใครมาแบบโอกาสยกมือครับผมไม่ให้โอกาสนะครับใครมาแบบวิกฤตครับผมมาแบบวิกฤตเองโคตรจนเลยครับมีหนี้อยู่ทกส.อยู่ 5-6 แสนบาทโคตรจนใครมาแบบนี้ยกมือแบบหลังคนฝาไงสู้ไม่ถอยโอเคไหมสู้แบบไม่กลัวนี่คือสำเร็จแน่นอนนี่คือโอกาสครับวันนี้ผมเองเนี่ยวีระบุรุษกองขยะสิ่งที่ผมเจอในที่สุดในชีวิตคือเก็บขยะดังมีแฟนเป็นครูผมไม่สนใจทำงานครับจริงอยู่ที่ไหนก็ขายด้วยคนเก็บขยะอยู่มีแฟนเป็นครูเจ็บปวดไหมสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะแต่คุณเก่งจะอยากจบเลยจะไปเอาทำไมจะไปเอาทำไมไม่มีหัวนอนปลายเท้าคิดอย่างนี้เจ็บปวดมากแล้วได้ยังไงอ่ะเขาเห็นว่าเราเป็นน้องหอดรูปก็คือสันทองไงเป็นสันทองวันนี้เราดูเนี่ยชีวิตบ้านนอกอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีให้ดูแล้วมีแต่ควายเด็กแล้วมีไหมแบบนี้ผมคนไหนวงกลมรู้แล้วไม่รู้ก็บอกพระองค์กลมอยู่จริงจริงวันนี้นะครับผมเข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยก่อนที่จะมาเข้าในธุรกิจนี้เก็บขยะอยู่ไปมาไปมาเนี่ยหนีปวดนะผมเซ็งมากเหมือนกับคนวันนี้มาแบบเซ็งๆมีไหมไม่อยากสำเร็จละมาแบบเซ็งๆใช่ไหมถ้ามาแบบเซ็งๆก็ได้ไกลไปแบบเซ็งๆแต่ถ้ามาแบบเก็บข้อมูลมันก็สำเร็จจริงจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมีบุคคลท่านหนึ่งครับดูสภาพเก็บขยะพี่ครับปวดรอเจ็บปากครับพี่แตงโมลูก30ครับ3ลูก20ตัวเองพี่ซื้อไหมครับแดงทุกลูกครับถ้าไม่แดงก็เรียนครับอยู่อย่างนี้ครับเป็นเวลา2ปีชีวิตพี่ดูก็ติดคุกครับดูครับติดคุกไหมบางคนนั่งเหม่อลอยอย่างนี้เมื่อไหร่จะมีตังค์ที่ไม่ว่ามึงสิ้นหวังคิดอย่างนี้เลยครับเพราะชีวิตที่มันเจ็บปวดมากคืออายุแค่นี้40กว่าแล้วคงไม่ไหวแล้วเราเก็บขยะหายดีกว่าไม่ต้องเป็นลูกน้องใครโอเคไหมแต่ฟ้ามีจริงครับคนเราเนี่ยแปลกนะคนจนตายไปก็เรียกว่าสิ้นเวรแต่คนรวยตายไปก็เรียกหมดบุญวันนี้คนที่เปิดโอกาสให้ผมก็แสดงว่าผมพอมีบุญครับอาหารผมครับตอนนี้เป็นบูดเลยมันอุดมโชคชมกบเลยนะครับโผล่200กรอบไปหาว่าเพราะเราไม่เข้าใจเลยไม่ทำนึกภาพไหมปรากฏว่าไปที่สาขาพิษณุโลกไปนั่งดูว่าเก็บขยะขึ้นไปแล้วนั่งเขาก็เหม็นมีคนหนึ่งพูดอยู่บนเวทีเลยพูดแข็งดีก็ตัดหล่อๆดำๆหน่อยคนภาคใต้นึกในใจขึ้นมาทำไมเขาบินบนเวทีเขาได้เดือนเท่าไหร่เราเลือกแค่นั้นคนก็นั่งปุ๊บนั่งเจออย่างที่อยู่บนเวทีโอเคไหมคนคนนั้นคุณสว่างผมก็เลยครับผมเห็นโมเดลตรงนี้ครับโมเดลว่าวันนี้การเต้นมอเนี่ยคุณหมอก็ทำให้เราเป็นเซเว่นเลยครับชุดเอ็มครับทั่วประเทศครับสินค้าก็ตอบโจทย์แผนก็ดีจนผมมาพัฒนาเองได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเป็นไดมอนด์ขนาดนี้ก็ดีแล้วพัฒนาในขนาดนี้ก็ดีแล้วแผนจ่ายเงินง่ายเร็วแรงเดือนละ300,000มีอะไรบ้าง
ใจในแง่ใจตนเองของโลกคือค่านิยมต้องช่วยเหลือคนอย่าแข่งตัดราคาอย่าแย่งสายงานผมยึดหลักข้อเหล็กเลยถ้าใครทำผมเช่นจุดเพราะผมต้องการให้ธุรกิจอยู่ยาวนึกในใจเลยนะครับแล้วก็ต้องการเลยวันนี้ครับบริษัทหมอเปิดสาขาพ่นทุกตลอดเข้าใจตรงนี้จะอัพไลน์เล่าวันนี้สาขากำแพงที่ผ่านมาวันที่6คนเกือบพันคนรับจากบุรีสตาร์ครับแล้วสังคมผมก็ชอบที่สุดตรงนี้เลยที่ผมโดนเลยผมโดนทั้งจนตลอดชีวิตเลยจนกว่าจะเป็นรอยเย็นเป็นต้นเลยนี่ครับคนแรกที่ผมเห็นนะครับคุณสว่างครับผมคนนี้ครับไอ้นั่นอยู่เขาก็เป็นหน้าเราคนทุกคนเมื่อกี้ก็บอกจะเป็นไดมอนด์เราตะโกนจะเป็นไดมอนด์จะเป็นไดมอนด์ผมก็หาว่าเราบ้าก็อยู่ว่าตรงนี้จึงเจ็บอยู่เลยมันเป็นไดมอนด์ไปแล้วเล่นร้อนเองครับลงภาคสนามนะครับลงภาคสนามเข้าฟังก์ชันเข้าระบบนะครับเข้างานวายงานวายเนี่ยผมชอบมากเลยเฮ้ยผมว่าคนนี้ใช่เลยอาจารย์ตลอดชีวิตแน่นอนเลยอาจารย์นพกิจเข้างานวายโยเลยจากพิษณุโลกขึ้นไปบนเวทีตลอดเวลาเลยอาจารย์ก็บอกหยุดได้แล้วอย่าขึ้นมาเลยผมตายจริงๆโอเคไหมเฮ้ยมาอยู่ที่ไหนด้วยตัวไหนคนจนเลยคนจนโอเคไหมวันนี้มีคนใหม่ไหมขอหนึ่งคนมันจะทำได้เต็มไหมคนเดียวคนเดียวเท่านั้นโอเคครับโอเคครับโอเคไหมมันต้องเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์ปั๊บมันจะทำได้ไหมเห็นไหมขึ้นมาแล้วความดีเถอะ ก็มีสติ
แต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เลยคนที่เป็นเปิดสาขาไม่ต้องกลุ่มเปิดครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผมประทับใจท่านก็ไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักท่านแต่วันนี้โดนไปอยู่ด้วยกันตรงส่งผลส่งผลให้ท่านไปอยู่ชาวไดมอนด์ขอพลังเสียงผมไม่ได้คุณทุกวันคุณได้คุณได้บุคคลสองท่านที่ไม่เหนื่อยไม่ได้เลยคือคนที่จะต้องเด็ดเป็นซีอีโอเนี่ยจะเท่ากันเชื่อไหมแต่เดินหนุนจนเร็วมากจะวิ่งจนเดินเร็วมากเลยแล้วก็เท่ากันคนแรกต้องขอบคุณเลยอาจารย์ต้องกินครับซีอีโอต้องกินได้ไม่ดีครับประธานก็จะครับเป็นได้ที่ดีเท่านั้นครับผมไม่ได้นะครับวันนี้ผมเป็นพ่อแม่ของนักสมอจริงๆแล้วผมเป็นลูกในเมื่อพ่อทำยังไงผมเป็นลูกจะทำอย่างนั้นพวกเราเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเดี๋ยวค่อยทำสวัสดีครับ